เรื่องสถานะยากจนกลับกลายเป็นว่าลูกนิสัยแย่แต่ว่าตอนจบนะคะทุกคนลูกนะคะนิสัยกลับมาน่ารักเหมือนเดิมตอนเดียวจบจะเป็นยังไงไปเชิญรับชมได้เลยค่ะเฮ้ยกลับบ้านลูกมาร้านชูชิซูชิแม่บอกแล้วว่าเฮิร์นแม่ไม่มีดูสิแม่เสียค่ะแม่เสียค่าเฮิร์นไปตั้ง200แล้วนู่นแพงนะลูกรู้ไหมเนี่ยขอโทษค่ะแม่แม่เสียเฮิร์นไปตั้งเท่าไหร่แล้วเนี่ยลูกแม่เสียเฮิร์นไปตั้งเป็นร้อยแล้วเนี่ยเป็นร้อยแล้วเนี่ยดื้อจริงๆขอโทษค่ะก็หนูอยากกินค่ะอยากกินก็รอคอยรู้จักคำว่ารอคอยไหมรู้จักค่ะแล้วทำไมถึงไม่ทำตามคุณแม่ก็หนูหิวจริงๆอะค่ะแล้วข้าวกับข้าวที่บ้านก็มีทำไมไม่ยอมกินก็หนูอยากกินซูชิอะค่ะถามจริงๆกินไปเพื่ออะไรกินแล้วมันได้อะไรมันผอมหรือไงนี่ตัวเองก็อ้วนๆอย่างเงี้ยกินแล้วมันได้อะไรได้ลดความอ้วนเป็นไงก็แม่ไม่รักแม่แล้วก็ได้แม่ขี้บ่นชะมัดเลยนี่อย่ามาพูดอย่างนี้กับแม่นะสถานะบ้านเรามันจนอยู่อย่าพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวก็โดนเลยแหละแม่ทำข้าวก่อนนี่แม่ก็เหนื่อยนะขับรถมาตั้งเยอะตั้ง100เมตรนู่นดื้อชะมัดเลยลูกคนนี้โหก็แค่อยากกินน่ะทำไมถึงต้องมาด่าเราด้วยแม่ใจร้ายจังเลยวันต่อมาเฮ้ยเมื่อวานเราก็ด่าแม่ไปหนักมากเลยอะเสียใจอย่าด่าแม่อย่างนี้แม่คงเสียใจแย่สินะจะไปขอโทษแม่ดีไหมเนี่ยงั้นไปขอโทษแม่ดีกว่าไม่น่าไปพูดบ้าๆอย่างนั้นกับแม่ใส่แม่เลยแม่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนโตอะไปขอโทษแม่ดีกว่าเสียใจอย่าด่าแม่ขนาดนี้แม่ไม่รู้จะรู้สึกยังไงไปขอโทษแม่ดีกว่าแม่ค่ะแม่ค่ะแม่ค่ะเป็นอะไรจ้าร้องทำไมหนูขอโทษค่ะขอโทษเรื่องอะไรล่ะจ้าก็เรื่องที่หนูพูดกับแม่ไม่ดีไปอะค่ะหนูขอโทษนะคะไม่เป็นไรจ้าลูกแต่คราวหลังคราวหน้าอยากกินอะไรอ่ะก็บอกแม่นะจ๊ะแต่ว่าเรื่องของแพงๆเนี่ยกินไม่ได้นะลูกถ้าลูกอยากกินอะไรอ่ะต้องบอกแม่เดี๋ยวแม่จะทำให้ไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องขับรถไปอีกเปลืองน้ำมันหวังเงี้ยน้ำมันนั้นก็แพงซะด้วยหนูขอโทษนะคะแม่ที่เมื่อวานหนูพูดไม่ดีกับแม่ไปไม่เป็นไรจ้าเนี่ยจะกินแกงต้มพะโล้หรือว่าแกงส้มเนี่ยอยากกินต้มพะโล้ค่ะของปูหนูเลยโอเคงั้นไปนั่งรอเลยจ้าค่ะเสร็จแล้วจ้าลูกนี่ขอบคุณค่ะหนูคุณแม่ค่ะอร่อยจังเลยจ้าคุณแม่ไปไหนอ๋อคะเดี๋ยวลูกเฝ้าบ้านด้วยนะเอาคุณแม่จะไปไหนอ๋อแม่เหินเดือดออกแม่จะไปซื้อรถไปด้วยไหมไปด้วยค่ะเลิกกินก่อนเร็วไปแต่เราไปซื้อรถกันนะจ๊ะเงินเดือนแม่ออกทีนึงแม่ก็จะซื้อรถแล้วพอเงินเดือนแม่ออกอีกทีนึงอีกสัปดาห์หน้าแม่ก็จะหาของไปซื้อลูกก็จะแบบเป็นพวกไปซื้อของเครื่องใช้จ้ะไปกันเลยแม่จองรถไปแล้วเลยคันไหนคะคันนี้จ้ะลูกคันไหนอ๋อคะแม่นั่งได้4คนคันนี้จ้ะคุณจ่ายแล้วนะครับค่ะแม่ปิ้นทำไมคะเขาไม่ได้ทำอะไรแม่เลย
ม่แค่ปีเดี๋ยววันหน้ามาซื้อใหม่อีกโอ้ยเกือบแม่ไปจอดขวางทางทันแต่งทำไมคะทันแต่งเขาไม่ได้ทันแต่งหรอจ๊ะทันแต่งเขาไม่ได้จัดกันแล้วว่ะลูกแม่ก็เลยว่าจะจอดผมไม่มีที่จอดไปจอดตรงอื่นน่ะดีไหมคะตรงอื่นอ๋อจอดหน้าบ้านแบบแนวนอนเลยก็ได้ค่ะนี่โอเคโอเคลงมาเร็ววันต่อมาโหยแอบแม่ไปวิ่งเล่นข้างนอกดีกว่าตื่นเช้ามาลูกหายไปไหนแล้วไปตามหาลูกดีกว่าลูกไปวิ่งเล่นโซนที่ไหนอีกเนี่ยวิ่งต้องไปรีบหาแล้วแหละเทียจะชอบมาเล่นแถวๆนี้แถวๆไม่มีแล้วเฮ้ยตกเฮ้ยยังไงลูกมาเล่นที่นี่ทำไมเนี่ยข้ามมาเล่นที่นี่ทำไมเดี๋ยวแม่ตีเลยนะกลับบ้านไปแม่จะตีมาเล่นด้วยที่ไม่บอกแม่ทำไมมาเล่นที่ไหนไม่บอกแม่ก็หนูอยากไปเล่นอีกค่ะแม่ถ้ามีคนจับติดขึ้นมาทำยังไงขอโทษค่ะอย่าทำอีกนะคราวหลังไปเลยไปนอนเที่ยงเลยไม่นอนน่ะไม่นอนเลยไงปล่อยควรจับเด็กมาจับเลยนะไม่ได้ค่ะแม่ไปเลยนอนหน้าโซฟาไม่ต้องไปนอนในห้องไม่มีไม่ใช่เวลานอนห้ามนอนนอนแล้วดีตอนเย็นแล้วนะขอโทษแม่ไปกว่าแม่คะอะไรจ้าตื่นแล้วหรอหนูขอโทษนะคะที่หนูพูดจำไปดีที่หนูแอบออกไปวิ่งเล่นคนเดียวอะค่ะไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังไม่ทำท่าอีกนะคราวนี้แม่ไม่ปลื้มแม่ไม่ค่อยจะปลื้มกับลูกเท่าไหร่เพราะว่าแบบมีเรื่องที่แบบไม่เหมาะสมสองเรื่องแล้วพรุ่งนี้ไปวิ่งกันไหมคะแม่ไม่ได้จ้ะทำไมอะแม่ไม่ปลื้มพฤติกรรมของลูกวันนี้ตั้งสองครั้งแล้วนะทำนู่นทำนี่ผิดพลาดไปเล่นไปเขียนหนังสือเขียนการบ้านไปไม่มีค่ะก็ไปตุ๊กทำแอบน้ำไปเรารู้ก็แม่ยากจนเราเปลี่ยนดื้อเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันไหมเอ่ยสำหรับละครสั้นเอฟซีละครสั้นเรื่องสถานะยากจนนะคะบ๊ายบาย